วัสดีครับช่วยกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ดิสยามฟอร์เรสต์ดีเตอร์คนวิจัยป่าวันนี้เรามาอยู่กันที่ถนนคนเดินจังหวัดภูเก็ตนะครับตรงส่วนนี้ก็เป็นส่วนของร้านของกินมีเยอะแยะมากมายในบริเวณตรงส่วนนี้นะครับก็จะมีความหลากหลายที่ซื้อมาก็จะเป็นผัดซีอิ๊วนะครับทอดมันย่างแล้วก็น้ำหลายๆอย่างเอามากินกันนิดหน่อยก่อนจะเดินทางกันต่อเติมพลังกันนิดหนึ่งครับซึ่งต่อไปก็จะเป็นในส่วนของร้านทางอินเดียมีภาษามาเต้นเดินฟังเชิญดูกันได้ครับมากเลยนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นในส่วนของเมืองเก่าก็มีโซนของร้านอาหารที่ให้รับประทานกันได้ในช่วงค่ำแต่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีฝรั่งมีคนจีนคนเที่ยวกันเยอะซึ่งก็มีแหล่งของกินมากมายตรงบางส่วนตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของปากแล้วนะครับที่เดินมาปากมีหลายหลากมากมายเราจะเดินกันต่อไปดูว่ามีอะไรกันบ้างนะครับส่วนนี้ก็ให้ดูทั้งนั้นว่าเป็นโถงของฟางมันมีเส้นทางประมาณเกือบ500เมตรนะครับเลยมากกว่านะครับตรงส่วนนี้ก็จะเป็นในรูปของการแกะทั้งนั้นกองนั้นจะมาทำนะครับคนให้ฟังกันเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นของพี่ท่านนี้นะครับก็เป็นร้องเพลงฝรั่งมีสาวสาวมาเต้นด้วยกันนะครับก็บรรยากาศดีสบายสบายคนมานั่งนั่งชมกันเยอะมากร้องนะครับอากาศเย็นๆตอนค่ำก็แดดร้อนแดดลุกตุ้มก่อนจะไปที่อื่นกันต่อก็มานั่งชมชิมชิวที่ลายถนนคนเดินมีเฉพาะวันอาทิตย์นะครับอันนี้ก็เป็นฝั่งมังกรทีนี้เราจะข้ามกลับมานะครับตรงนี้จะเป็นจุดไฟแดงฝั่งหนึ่งแล้วก็ยังเดินข้ามไปข้ามมากันก็เห็นบรรยากาศกันท่าถนนไฟแดงเยอะนะครับในการข้ามแต่ละครั้งทีนี้เราก็จะพาไปดูส่วนของฝากเต็มๆอีกสักครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นเรือลึกที่สามารถเลื่อนฝากเป็นต้นเรื่องของสารใช้เชือกมาสารเป็นตัวมังกรเป็นรูปของสัตว์ต่างๆที่สวยงามและก็ดูแปลกตาก็มีเป็นตัวมังกรที่มีติดมาติดมือกับมันได้นะครับซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนไฮไลท์ส่วนหนึ่งเป็นส่วนดอกไม้บนทางซึ่งก็เป็นแหล่งจุดถ่ายรูปที่สวยงามนะครับใครมีความสะดวกความเข้าใจหรือจะมาเที่ยวมาเยี่ยมชมก็เชิญกันได้นะครับถนนคนเดินภูเก็ตวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ